ครับอันนี้ก็เอาเตาไม้คนข้างในนะครับอันนี้ก็คือเตาที่เขาสั่งอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ว่าประหยัดหน่อยตัวนี้คือเขาอยู่ในสวนยางนะครับก็ดูทางนะครับทางเป็นโคลนเป็นอะไรแบบนี้เลยนะครับก็จะออกไปเข้าออกคือลําบากมากเลยคือใช้แก๊ส15 กิโลนี่คือบอกตรงๆว่าแก๊ส15 กิโลนี่คือจะพาออกพาเข้าหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ดูทางเข้าทางออกนะครับดูนะครับไหมครับนะครับก็คือเอาเตาตัวนี้ไปใช้ก็คือประหยัดไปได้เยอะมันสะดวกง่ายนะครับแค่หิวน้ำมันมาสักแกลลอน5 ลิตร2 ลิตร1 ลิตรอะไรก็ได้ก็คือพอได้ใช้แล้วสำหรับใครที่ต้องการใช้อาจจะต้องการใช้ในสวนในหมู่บ้านในอะไรในตลาดอะไรได้หมดนะครับแต่เป็นรุ่นประหยัดมันก็จะเล็กกว่ารุ่นก่อนสักนิดนึงครับแต่ว่าสวยสวยมากแล้วก็ไฟอะไรก็ขึ้นดีเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงว่าตัวเล็กแล้วช่างจะทำไฟไม่ดีนะครับตัวเล็กก็คือไฟดีเป็นเรื่องอุปกรณ์บางอย่างมันเล็กลงนะครับมันเล็กลงกระทัดรัดลงเพื่อให้ราคามันต่ำถังมันก็แบบนี้เลยถังมันได้ลิตรครึ่งรุ่นนี้ครับก็เนี่ยครับดูทางไปเรื่อยๆก็เดินกันหอบไปแล้วนี่ครับก็เดินเดินยากด้วยครับเป็นในสวนยางครับนี่ก็บอกแล้วว่าคือมันสะดวกตัวแบบนี้มันสะดวกใช้ผ้าถังแก๊สถังปิกนิกถัง15 โลถังอะไรเรียบร้อยใช้พวกแก๊สก็15 โลแล้วนะครับนี่รวมถังก็ไปด้วยทั้งกี่โลครับดูเส้นทางครับอันนี้พารถมอเตอร์ไซค์มายังเข้าไม่ได้เลยนะครับก็จอดไว้ข้างนอกเนี่ยดูเส้นทางครับเส้นทางที่จะไปมันไม่ได้ง่ายเลยครับไม่ได้ง่ายเลยก็คือถ้าได้เตาแบบนี้ก็คือโอเคเลยนะครับใส่น้ำมันซื้อน้ำมันมาลิตรหนึ่งลิตรน้ำมันเก่าลิตรหนึ่งใช้ได้นานแน่นอนหรือไม่ก็ซื้อมาสัก5 ลิตรหิ้วมาเลยนะครับนะครับนี่เราก็ดูเส้นทางการเข้ามาโอ้ยหัวร้ายเกินชีวิตนะครับก็ตอนนี้ถึงแล้วครับถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวนี้ครับบรรยากาศครับก็โอเคครับเดี๋ยวตายดูวิธีใช้งานเดี๋ยวนะครับว่าไฟมันดีไม่ดีโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวพัดลมกับพัดลมเป่าโบแบบนี้เลยกับพัดลมเขาเสียบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟเราก็เสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กไหนก็ได้มันก็จะปรับไฟได้ปรับรอบได้เลยนี่สามารถเร่งปิดให้เปิดได้พัดลมตัวนี้แรงรุ่นนี้แรงมาสารเลยกี่เอาใส่น้ำมันคือเรื่องจุดใส่น้ำมันตรงนี้เลยได้แบบน้ำมันเครื่องเก่าหรือว่าน้ำมันพืชเก่าใหม่ก็ได้เก่าก็ได้แต่เอาที่เก่าพอเราเหลือใช้แล้วเราใส่ประมาณไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก่อนก็ได้เล็กๆครับสักเป็นบ่จุดทิชชู่ไหมครับหรือว่าทิชชู่ชุบน้ำมันก่อนได้หรือว่าจุดก่อนได้ประมาณ1 แผ่นบวกถ้าใช้มันจะเป็นกี่เท่าเยอะแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเดี๋ยวรอไฟติดรอบๆแป๊บนึงไม่ต้องเดี๋ยวก็เลยนะที่นี่เดี๋ยวนี้พอไฟติดประมาณนี้รอบๆรอบๆปล่องนี้นะครับเราก็เปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมที่อาร์เตอร์ตัวนี้ไปแล้วก็ปรับชั้นเลยเปิดในมือนี่น้ำมันเราก็ใส่ในถังเลย